วัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับไอเทมฟุตบอลต้องขอเกริ่นก่อนนะฮะว่าไอเทมชิ้นนี้แฟนบอลของสโมสรนี้รอคอยจริงผมแอบเห็นก่อนหน้านี้นะสวยมากแล้วก็สมกับการรอคอยหงแดงลิเวอร์พูลครับผมมาครับผมนี่ครับเฮ้ยวันนี้หลักๆโอ้โหไปส่งไปเสร็จเอาเก็บก่อนเฮ้ยโอ้โหสดๆร้อนๆร้อนนะฮะผมบอกตรงว่าผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยเสื้อลิเวอร์พูลเห็นอะไรไหมถามว่าเอ้ยจะเอาเสื้อมารีวิวทำไมแต่ผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลรอคอยสิ่งนี้ครับนั่นคือโลโก้ทองเป็นโลโก้ที่แสดงถึงว่าเป็นแชมป์ในปีสโมสรโลกในปี2019ใช่ครับเพราะมันคือครั้งแรกสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลที่ได้แชมป์สโมสรโลกใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะดีเทลก็จะเหมือนก็คือเสื้อแท้ทั่วไปเสื้อแท้ทั่วไปที่จะเพิ่มมาก็คืออย่างแรกเลยที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยสดๆร้อนๆมาแล้วใช่ครับนี่โลโก้ทองมาแล้วนะฮะซื้อได้แล้วอันที่2ก็คืออาร์มถ้วยแชมเปี้ยนลีก6สมัย6สมัยแล้วก็อันนี้ครับยูฟ่าเรสเปคแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือปีที่แข่งถ้วยปีที่แข่งถ้วยเป็น2019นะครับอย่างนี้นะฮะคือสำหรับท่านใดที่กำลังจะอยากได้อยู่เสื้อลิเวอร์พูลพร้อมโลโก้โลโก้ทองตัวนี้มีอยู่2เซตครับ2เซตผมจะบอกอย่างนี้เซตแรกก็คือเซต UCL เซต UCL ก็คือก็คือทั่วยุโรปใช่ครับจะมีโลโก้อันนี้6สมัยแบบที่แนะนำไปเมื่อกี้ส่วนเซตที่2ก็คือเซตพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นมีอะไรบ้างก็จะมีโลโก้ทองโลโก้ทองฝั่งนี้อาจน่าจะเป็นเวสเทิร์นยูเนียน WU สปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่เป็นสีเหลืองอยู่แล้วด้านขวาเป็นโลโก้พรีเมียร์โลโก้พรีเมียร์ลีกก็จะเป็นโลโก้พรีเมียร์ลีกแบบที่เราเห็นกันนั่นแหละใช่ราคาของแต่ละแบบเท่ากันไหมไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันอย่างตัวนี้สนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 3,790 บาทครับ 3,790 แล้วส่วนที่เป็นพรีเมียร์ลีกเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าครับพรีเมียร์ลีกสนนราคาอยู่ที่ 3,490 บาทโดยประมาณโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าก็จะต่างกันอยู่ประมาณ300บาทแต่คือถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกอาจจะถูกลงกว่านิดนึงถูกลงกว่า300บาท300บาทนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมซื้อ UCL ก่อนนะเพราะว่าโลโก้ทองเนี่ยมันคือแชมป์สโมสรโลกแล้วมันต้นทางมันมาจากแชมเปี้ยนลีกถึงได้เข้าไปเล่นนะสำหรับสโตร์ของลิเวอร์พูลที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆอ่ะมีอยู่3ที่ครับในประเทศไทยนะเวลานี้นะที่ไหนบ้างครับที่ผมรู้มานะมีภูเก็ตครับภูเก็ตมีชลบุรีแล้วก็มีที่เซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลพระราม9กรุงเทพเราจับจองได้แล้วนะวันนี้ของเข้าแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าทางที่ Official Official Store ที่ร้านใช่มีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างฮะบอกตรงๆผมไม่ได้อะไรใช่ผมเพิ่งไปซื้อวันนี้มาเลยซื้อครบ 4,500 บาทจะได้แถมกระเป๋าลิเวอร์พูลใบเดี๋ยวมาดูกันเป็นกระเป๋าอะไรเป็นกระเป๋าอะไรมาดูเสื้อเนี่ยราคาชุดนี้มัน 3,790 790คุณต้องเพิ่มให้ถึง 4,500 อาจจะต้องซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆที่เราแบบว่าเป็นของที่ระลึกนิดๆหน่อยเพื่อให้ครบ 4,500 แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ผมไปซื้อไอ้นี่มาครับผมก็เลยจัดเสื้อกันหนาวมาครับมีเสื้อกันหนาววันนี้คุณก็เลยเติมให้มันเกิน 4,500 หรือครบ 4,500 เพื่ออยากได้ของแถมใช่แล้วมาดูของแถมว่าทำไมผมถึงอยากได้โอเคมาดูของแถมกันนะตันตันแตนปังกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าเดินทางนะฮะตอนแรกกับผมนึกว่าเป็นกระเป๋าพวกแบบตอนแรกนึกว่าเป็นพวกกระเป๋านี่ครับกระเป๋าตังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่อันนี้คือของแถมนะครับกระเป๋าก็จะมีสีแดงเป็นสีแดงสดเลยนะครับอันนี้กระเป๋าเขามีให้เลือกกี่สีหรือว่ามีแค่สีเดียว2สีมี2สีนี่แดงโลโก้ขาวกับดำโลโก้ทองเหมือนเสื้อประตูที่อาริซงใส่ดำทองนะโอ้แต่ถ้าเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์เราก็ต้องเลือกสีแดงแล้วนะฮะจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะทำไมผมถึงซื้อให้มันเต็มรู้ไหมทำไมครับเพราะราคากระเป๋าใบนี้อยู่ที่1,990อ๋อ1,990เหมือนเราได้ฟรีมาอีก2เกือบ 2,000 บาทนะใช่แถมฟรีนะฮะได้ของมูลค่ามาซึ่งคุณจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ผมวันนี้ผมมาบอกโปรโมชั่นดีๆก่อนอันนี้คือสรุปโปรโมชั่นให้ทุกคนได้รู้กันเพื่อนๆได้รู้กันว่าซื้อครบ 4,500 บาทก็จะได้กระเป๋า
ถมไปอีก1ใบผมไม่รู้ว่ามันโปรโมชั่นเนี้ยหมดเมื่อไหร่แต่อันนี้ก็แต่วันเนี้ยณวันนี้วันที่11มานั่งรีวิว11ผมซื้อมาเมื่อวานณวันเนี้ยยังมีโปรโมชั่นอยู่ลองไปดูกันแล้วกันถ้าใครจะซื้อเสื้อก็ถือว่าน่าจะเป็นของแถมที่ดีคุณจับคู่มากับเพื่อนซื้อ2ตัวก็ได้กระเป๋าใช่ได้กระเป๋าใบนึงแล้วอันนี้คือพระเอกของเราวันนี้ก็ให้ดูอีกทีความสวยงามของโลโก้ทองนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลผมเชื่อว่าน่าจะต้องอยากได้แหละแล้วอย่าลืมนะฮะปีนี้ปีสุดท้ายของเสื้อแบรนด์นี้ปีสุดท้ายเก็บไว้มันก็มีสตอรี่ในแบบของที่คุณอยากเก็บ อย่างน้อยๆคุณรู้ว่าคุณจะได้เก็บแน่ๆคือนิวบาลานซ์ชุดสุดท้ายที่ทำให้ลิเวอร์พูลแล้วได้แชมป์ด้วยนะฮะควรค่าทุกประการครับควรค่าทุกประการแล้วปีหน้าค่อยๆไปซัดไนกี้โลโก้ทองดีกว่าถือว่าวันนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแฟนบอลทีมอื่นถ้ามีโอกาสผมก็จะเอาเสื้อมารีวิวให้แล้วเดี๋ยวจะมาดูครั้งหน้าแล้วกันว่าเราจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วถ้าใครสนใจที่จะมาให้เรารีวิวอย่างนี้ยินดีนะฮะใครมีไอเทมเกี่ยวกับฟุตบอลที่แบบว่าแปลกๆหรืออยากให้คนอื่นได้ดูบอกเราได้เราจะช่วยเอามาให้เพื่อนๆให้รับชมกันลองติดต่อเข้ามาดูนะฮะก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายก็หวังจะอยากรีวิวเลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดใครมีนะผมอยากเห็นมากเลยโลโก้เลโก้เราซื้อเองนะฮะใช่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 โอเคงั้นวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้เทปหน้าเรามาดูกันว่าสินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลต่อไปเนี่ยเราจะเอาอะไรมารีวิวสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านไปจัดหามาให้ได้นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลควรค่าแก่การครอบครองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ